ัวลอยชาไทยไส้ช็อกลาวาอร่อยไส้เยิ้มทำง่ายใช้ส่วนผสมแค่3อย่างมาเริ่มเตรียมของกันเลยนะคะเทนมชาไทยลงแก้วทนความร้อนจากนั้นใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปแล้วคนให้ละลายผสมกันเสร็จแล้วนำไปอุ่นในไมโครเวฟไฟ800วัตต์เป็นเวลา30วินาทีค่ะแล้วเราก็นำนมชาไทยอุ่นๆมาผสมกับแป้งข้าวเหนียวได้เลยค่ะใช้พายคนส่วนผสมให้ผสมกันจากนั้นนวดต่อด้วยมือให้เนียนค่ะใช้มือกดนวดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นหยิบแป้งขึ้นมา15กรัมคึงให้กลมแล้วใช้นิ้วช่วยกดให้แบนแล้วก็วางดาร์กช็อกโกแลตลงไปแล้วหุ้มแป้งบัวลอยห่อช็อกโกแลตให้มิดเลยนะคะเสร็จแล้วก็คลึงกลมอีกครั้งนึงทำเตรียมเอาไว้จนครบค่ะแล้วเราก็จะนำบัวลอยไปต้มตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะเมื่อน้ำในหม้อเดือดเราก็จะใส่บัวลอยลงไปต้มค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปทีละลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ต้มบัวลอยต่อเมื่อเขาสุกจะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้กระชอนตักลงไปพักในน้ำเย็นได้เลยพอบัวลอยเสร็จแล้วเราก็จะนำไปทานได้เลยค่ะตักบัวลอยชาไทยใส่ในชามแล้วก็ราดนมชาไทยลงไปบัวลอยชาไทยเสร็จแล้วจ้าไส้ดาร์กช็อกโกแลตเยิ้มๆแบบนี้เลยนะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยถ้าชอบฝากถูกใจด้วยนะ